โอ้เฮียวันนี้ตั้งใจมากครับเพื่อนๆอ๋อไม่เคยสดอย่างนี้มาก่อนสดกว่านี้ก็คือศพแล้วครับน้องๆครับผมโอ้นี่ตื่นปั๊บหยิบกล้องปุ๊บนะฮะวันนี้พี่แกตั้งใจมากๆมาแปลกนิดนึงนะครับน้องๆทุกคนอย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งปิดนะฮะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่พี่แกจะเซอร์ไพรส์ทีมงานครั้งใหญ่ครับน้องๆครับตั้งใจไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าวันนี้จะตื่นมา6โมงเช้าแล้วตอนนี้ก็เวลา6โมงเช้านะครับทุกคนจะจับกล้องตอนตื่นลืมตาขึ้นมาและอัดทันทีนะครับทุกคนนะโอ้โหสภาพแบบทุเรศมากครับทุกคนครับตอนนี้ทุกคนดูเนี่ยโอเคครับทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดทีมงานพี่แกดนั่นก็คือพี่เสือนะครับน้องๆหลายคนอาจจะเห็นพี่เสือนะครับหลายคลิปแล้วแหละอยู่กับพี่แกดมาหลายปีมากนะครับแล้วก็ช่วยทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยวันนี้เราจะมาตอบแทนคุณงามความดี ของพี่เสือนะครับผมที่อุตส่าห์นะครับผมเป็นทีมงานที่ดีเป็นทีมงานที่น่ารักของพี่แกดนะครับแล้วก็ช่วยเหลือทุกๆอย่างในช่องตลอดมาเลยนะครับทุกคนครับบอกเลยว่ารอบนี้แกล้งหนักจัดเต็มแน่นอนใครนะครับที่พลาดคลิปนี้บอกเลยพลาดมากๆเพราะคลิปนี้พี่แกดเอาสุดครับน้องๆถ้าไม่สุดนะฮะอย่ามาเรียกพี่แกดว่าแกดเอ็กทูนะครับผมไม่เรียกว่าพี่แกดสุดหล่อแทนไม่ใช่น้องๆพูดเล่นแต่บอกเลยว่าคลิปนี้นะฮะสุดจริงไม่มีน้ำตาไม่เลิกครับน้องๆครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มปฏิบัติการแกล้งทีมงาน Gas X2 ตอนนี้6โมงเช้านะครับผมก็พี่เสือจะเข้างานประมาณเที่ยงนะน้องๆนะอ่ะเดี๋ยวเราเที่ยงไปเลยเราไปเตรียมตัวแกล้งพี่เสือกันครับทุกคนครับผม Let's go นอนต่อแล้วนะครับทุกคนครับผมราตรีสวัสดิ์ครับตัวแล้วกับสกินปืนใหม่ล่าสุดก่อซ่า Golden Rio ก่อซ่า8ทีการันตีสกินปืนใหม่ก่อซ่าราชาคำรามและชุดแฟชั่นลูกสาวมาเฟียสุดฮอตบอกเลยครับงานนี้พลาดแล้วพลาดเลยร่วมกิจกรรมได้ที่ตู้ Lucky Royal กิจกรรมตั้งแต่วันที่15ธันวาคมถึง21ธันวาคมนี้ที่ Free Fire และ Free Fire Max กับ Carina Free Fire Thailandโอ้ยมันเหมือนมันทออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ได้สู่เด้ออย่ามาค้าตะเบิงยังอีกยังบกกดอีกโอ้ยกดทำไมอ่ะกดโอเคครับน้องๆทุกคนครับผมตอนนี้นะครับภารกิจของเรานะผมกำลังจะเริ่มขึ้นดาวบอกเลยครับทุกคนนะพี่แกเอาสุดเอาหนักจัดหนักจัดเต็มมากๆงานนี้พี่เสือต้องโดนครับน้องๆครับผมมันจะทันทีนะฮะจะมาแบบธรรมดาถือเค้กมาแฮมเบอร์เดย์แล้วก็เป่าเค้กกันแบ๊วๆอวยพรวันเกิดไม่ได้ครับน้องๆมันผิดประเพณีพี่แกครับทุกคนครับผมมาเดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิบัติการแกล้งพี่เสือนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้นี่เลยทีมงานพี่แกนะฮะน้องเบลนะครับผมลงไปเรียกข้างล่างเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เดี๋ยวจะพาดูทุกคนว่าตอนนี้พี่เสือคือทำงานอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนครับนี่เลยฮะเดี๋ยวจะให้ดูกล้องวงจรปิดไว้ทุกคนไหมเพราะตอนนี้เนี่ยพี่เสือคือทำงานอยู่ข้างล่างอยู่นะครับน้องๆเดี๋ยวจะตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่เบลนี่ทีมงานคนนี้นะครับพร้อมเมาส์ลงไปเรียกไอ้เสือเนี่ยมันขึ้นมาเราจัดการมันโอเคนะครับผมนี่ดูมันทำงานอยู่โอ้ตั้งใจมากคนนี้ตัวท็อปจริงๆครับผมคนนี้ครับผมทำเป็นทุกอย่างจริงๆนะน้องๆนะตั้งใจมากโอ้ตั้งใจจริงว่ะเราขึ้นเงินเดือนให้เขาดีไหมวะน้องเบลเอาไงดีเราจัดการกับคนที่แบบว่าทำงานตั้งใจขนาดนี้ในวันเกิดยังไงดีวะเริ่มหนักแหละเดี๋ยวไปเรียกทำไมพี่ตั้งกล้องรอเขาดีวะพักครับทุกคนครับผมเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องรอนะครับรอครับผมแล้วเราก็จะเรียกพี่เสือขึ้นมานะครับผมจัดการเฮ้ยมาคุณมาไว้ด้วยมาครับผมก็มาครับเออเสือนั่งก่อนพอดีพี่มีเรื่องจะคุยด้วยว่ะคุยอะไรพี่พอดีพี่แบบตัดสินใจอยู่นานมากเลยว่ะเสือพี่มีเรื่องแบบสำคัญจะคุยกับเสือจริงๆว่าจะบอกเขาแต่ช่วงต้นเดือนนั่นแหละยังไงคือเสือก็รู้นะว่าช่วงนี้แบบงานอีเวนต์เราก็คือไม่มีเลยเออโรงเรียนสอนเต้นที่เราทำอยู่ก็แบบมันก็ไม่มีนักเรียนมาเรียนเออแล้วตอนนี้ช่อง YouTube แม่งก็แบบยอดวิวก็ดรอปสปอนเซอร์ก็แบบนานๆก็โผล่มาทีนึงอะเนาะทีเนี้ยอย่างที่เรารู้แหละรายได้ของเราอะมันก็ไม่ได้เยอะแม่งพี่ลำบากใจมากเลยว่ะที่จะพูดไม่รู้จะพูดยังไงเลยว่ะเสือกูเครียดมากเลยคือพี่ว่าพี่จะให้เสือหยุดงานก่อนป่ะตั้งแต่เดือนหน้าเสือก็ต้องมาทำงานแล้วนะแล้วผมจะไปทำงานที่ไหนล่ะทีนี้กูเห็นเขารับสมัครงานแถวนี้เยอะอยู่น้องไอ้เสือจะลงไปสมัครดูดิพี่รู้ทำยังไงวะไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้เสือก็เห็นว่ารายได้ตอนนี้ YouTube มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคนทำ YouTube ก็เยอะจริงเหรอพี่ต้องบอกจริงเหรอ
คือกูก็ไม่อยากทำอย่างนั้นเลยเสือแต่ว่าพี่ก็ไม่มีทางเลือกอะเสือเพราะว่าตอนนี้คือกูไม่มีเงินจ่ายมึงเอาง่ายๆเลยเสือเสือทำงานดีมากนะเว้ยพี่ก็ไม่อยากให้เสือออกแต่แบบกูก็ไม่จะเอาเงินจากไหนมาจ่ายมึงอะมึงถ้าเกิดว่าเออยอดวิวมันดีขึ้นกว่านี้หรือแบบ YouTube มันอยู่ได้เราก็พยายามนะเว้ยไม่ใช่เราไม่พยายามเสือก็เห็นว่าเราก็ทำคลิปเราก็ตั้งใจทำคลิปมากแต่ละคลิปผมก็อยู่กับพี่ตั้งนานนะอยู่ตั้งแต่เริ่มทำแรกเลยเออกูเข้าใจมึงอยู่พี่ไม่ต้องร้องหรอกไอ้สัสแต่ชีวิตคนร้องต้องเดินหน้าไปว่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้มึงก็ลองหางานใหม่มาแล้วกันเสือโอ้ผมมีทั้งค่าหอค่ารถอีกในจะแบบที่บ้านอีกมึงจะตังค์ที่ไหนกินข้าวจะทำยังไงพี่ผมก็ไม่รู้เสือตอนนี้พี่ก็มืดแปดด้านเหมือนกันเอาตรงๆเลยพี่ต้องจ่ายหลายอย่างเงี้ยค่ารถค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่พี่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่เหมือนกันเสือต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเองพี่ว่าถ้าเราทุกคนแม่งจะมาหมกนี่พี่ก็ไม่มีเงินจ่ายเสือเสือก็ต้องเข้าใจพี่อ่ะเออแล้วเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราบินไปกรุงเทพแล้วคนนี้มีเคสจับตัวเคสที่กรุงเทพกูจองตั๋วให้มึงนะต้องไปเออเดี๋ยวเสือเนี่ยออกจากเนี้ยเก็บกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวไปกับพี่บินไปกับพี่พี่จองตั๋วเรียบร้อยแล้วช่วงบ่ายเนี้ยเขาโดนแฮกไอดีมึงต้องร้องไอ้เหี้ยลุงผู้ชายยังได้ร้องแฮกแฮกมึงโอเคเนาะผมก็ไม่โอเคหรอกพี่แต่ก็ไม่รู้ทำไงอะในเมื่อแบบมันมีวิกฤตอย่างนี้เราก็ต้องรับมันให้ได้แล้วก็เพี้ยให้ผมออกจริงใช่ไหมเนี่ยกูไม่อยากคิดเหมือนกันว่ากูจะไล่มึงออกเสียแน่เดี๋ยวก็ให้เอาเวลาว่างไปหางานแค่เดี๋ยวมีอะไรทำไปโอเคเนาะเออเดือนหน้าเนาะเนี่ยอีกไม่กี่สิบวันเนี่ยเดือนหน้าคือเดือนหน้าเสียโอเคงั้นเก็บกระเป๋าเนาะกลับไปกรุงเทพกันช่วยพี่ถ่ายคลิปหน่อยกับจอนที่กรุงเทพปังนี่ต้องไปเอาจองตั๋วเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะจองแล้วโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเสร็จจะเป่าไว้นะเสือไอ้เหี้ยมึงร้องไห้ไอ้สัตว์มึงร้องไห้อะทุกคนเชื่อมึงหนักมากน้องเบลมึงร้องไห้เลยอะไอ้เหี้ยโกทูกรุงเทพครับน้องๆครับผมเดี๋ยวไปดูว่าเซอร์ไพรส์ที่พี่กันเตรียมเอาไว้ให้จะเป็นอะไรนะน้องๆ นะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆครับทุกคนครับเอาละครับทุกคนครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของพี่เสือทีมงานพี่กัดแล้วนะครับทุกคนก็จริงๆพี่กัดก็เสียใจนะครับที่ต้องทำแบบนี้แต่ว่าด้วยที่คือยอดวิวมันก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่ทุกๆคนรู้นะครับด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยทำให้รายได้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับพี่กัดก็คงจะต้องตัดคลิปเองอย่างที่เราเปิดคลิปไปทุกๆคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับก็คงจะต้องทำงานเองต่อจากนี้ไปโดยที่ไม่มีพี่เสือแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะได้เห็นพี่เสือมาถ่ายคลิปกับพี่แก๊สแล้วก็มาเป็นทีมงานพี่แก๊สนะครับเสียใจครับทุกคนนะแต่ว่าเราก็เคลียร์ใจกันแล้วแหละนะครับก็ไม่อยากจะให้พี่เสือเนี่ยออกจาก X2 เลยแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับทุกๆคนก็มีเส้นทางของตัวเองนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสนะครับก็เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นหรือว่าช่องมีคนดูเยอะขึ้นรายได้ใน YouTube เยอะขึ้นนะครับพี่แกก็อาจจะมีเงินจ้างพี่เสือกลับมาเป็นทีมงาน X2 ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เรากำลังจะเดินทางไปกรุงเทพครับผมอาจจะถ่ายซับซ้อนกันนิดหนึ่งนะน้องๆอาจจะบางคนอาจจะเห็นว่าชุดตัวเดิมเสื้อตัวเดิมสถานที่เดิมนะฮะนี่คือเราอยู่ที่สนามบินนะครับกำลังจะเดินทางไปที่กรุงเทพนะครับก็คือเราก็จะเอาเงินทั้งหมดเลยในเดือนที่ผ่านมาของ YouTube ที่เราได้ทุกบาททุกสตางค์มอบให้กับน้องที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่เป็นเด็กที่เล่นเกมฟรีไฟนะครับเพราะว่าพี่ก็ถือว่าน้องๆพวกนี้เป็นคนดูของเราคนดูในช่องเราแล้วก็คอยติดตามคอยให้กำลังใจเราอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเงินก้อนนี้ทั้งหมดที่เราได้มาคือเงินที่คนดูมอบให้วันนี้ถือโอกาสฉลอง 500,000 ซับแล้วก็จะนำเงินทั้งหมดตรงนี้มอบให้กับคนดูนะครับก็คลิปนี้ถือเป็นคลิปอำลานะครับก็จะถ่ายเป็นบรรยากาศให้ด้วยว่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เห็นพี่เสือนะครับน้องๆทุกคนครับอ่ะก็ใครที่คิดถึงพี่เสือนะฮะก็ภาวนาให้ช่องของเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีคนติดตามเยอะๆมีคนดูเยอะๆนะครับพี่เสือก็จะอยู่กับแก๊งแก๊ส X2 อย่างนี้ตลอดไปนะครับทุกคนครับอ่ะนี่นะครับเป็นหน้าของพี่เสือนะฮะอันนี้ก็เคลียร์ใจกันแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเศร้ามากนะครับตอนนี้พี่เสือก็โอเคแล้วแหละนะครับป่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะครับถ่ายคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของพี่เสือทีมงานพี่กัส X2 นะฮะลาก่อนครับทุกคนครับผม
นฮาโหลเซไฮฮาโหลโยเยสวิตแบบสวามปั๊บ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 ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกัส X2 นะครับน้องๆฮะตอนนี้คือเป็นวันสุดท้ายของการทำคลิปของพี่เสือทีมงานแคท X2 แล้วก็คือจะนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายของพี่เสือแล้วนะครับที่จะเป็นทีมงานพี่แก๊สซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรานะครับทุกคนครับผมพี่เสือไทยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปเลยวะเฮ้ยเห็นบอกกันเลยวันนี้นะครับผมจะไม่จ่ายเงินเดือนพี่เสือไม่ได้แล้วผมจะเอาอะไรกินข้าวไม่ใช่คืออย่างนี้เฉลยเราให้ฟังว่าไปเนี่ยคือที่เนี่ยบางคนอาจจะเห็นจาก EP ที่ผ่านมาตอนช่วงล่าโจรแล้วแหละว่าที่นี่เหมือนจะมีแมวเยอะมากนะฮะข้างหลังก็จะมีเหมือนบ้านแมวด้วยนะครับผมมีข้อความเขียนนี่เลย Dream Cattery คือที่เนี่ยเสือน่าจะพอนึกออกอยู่ว่าเป็นขับเฮาเหมือนเฮาแมวขับแมวบ้านแมวหรือว่าเป็นร้านเป็นฟาร์มขายแมวนะครับซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศนะครับทุกคนครับคือหลังจากที่ได้คุยกับไปใน EP ล่าโจรคือคลิปนั้นเนี่ยมันมีการตัดต่อเยอะมากจริงๆแล้วพี่กับไปคุยกันเยอะมากคุยกันจนสอดจนรู้เลยว่าพ่อแม่มันชื่ออะไรคือการทำคลิปแต่ละคลิปต้องอย่างนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่าคลิปที่เราออนแอร์ไปลงไปแล้วเนี่ยคือเรามีการตัดต่อแล้วก็จำเอาเฉพาะเนื้อหาที่มันสำคัญเพื่อที่จะให้มันกระชับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยเนื้อหาเวลาถ่ายทำเวลาสอบถามใครว่าถูกโกงแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยพี่สอบหมดมาคือพี่ก็เจาะเอาทุกอย่างเลยละเอียดมากต้องรอบคอบเพราะว่าการที่เราคุยกับผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียหายไม่อาจจะเป็นโจรอีกทีนึงก็ได้หรือเปล่าเราก็ต้องมีความรอบคอบในการทำคดีพวกนี้และต้องมีการพูดคุยสอบถามเยอะมากก็เลยเนี่ยคือสรุปก็คือว่าเขาเป็นคนขายแมวผู้ก็เลยแบบว่าจริงๆอ่ะไอ้ยังดูเป็นคนเลวหรือเปล่าคนนี้น้องๆคือกูล้อมึงเล่นเฮียใครจะไล่มึงออกได้วะเฮียโอ้ยเฮียพ่อบอกแม่แล้วนะแบบจริงเหรอแม่งอะไรแบบโทรไปบอกพ่อแม่ว่าอยู่ที่ที่แบบก็โดนเล่ห์ออกแต่ก็เข้าใจนะว่าแบบรายได้ของช่อง YouTube มันก็แบบลดลงไปเยอะมันก็แบบยอดวิวมันก็หายไปเยอะมันก็เลยทำให้รายได้น้อยก็เลยแบบต้องแบบลดพนักงานลดอะไรบ้างอันนี้ก็เข้าใจอยู่ไม่คิดว่ามันจะโอ้เสือขนาดนั้นคือถ้ามันจะมีใครที่ไล่ออกโดนไล่ออกคนนั้นมันไม่ใช่มึงแน่ๆคือมันทำงานดีมากทุกคนครับเขาทำงานดีมากคือมันจะเพิ่มเงินเดือนให้ใครมันจะไปไล่มึงออกได้ลงคอโอ้แล้วที่สำคัญเดียวกันนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดทีมงานเว้ยคือวันเกิดของเสือเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากที่เราลงคลิปนะพี่อะเซอร์ไพรส์เตรียมตัวที่จะหาของขวัญไว้ให้เสือตั้งแต่สักพักใหญ่ละพอรู้ว่านี่เลยพี่สไปค์ขาแมวปั๊บกูก็เลยติดต่อกับสไปค์เว้ย ติดต่อไว้หมดแล้วว่ากูจะซื้อแมวให้มันนะเฮ้ยแต่แพงนะเฮ้ยแต่ว่าคือมันเป็นแมวมันแมวนำเข้าแล้วก็เป็นแมวอธิบายนิดนึงเป็นแมวแบบไหนอะไรยังไงก็ทางร้านเราก็จะเป็นแมวเกี่ยวกับแมวนำเข้านะครับผมก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยโดยเฉพาะหลักๆก็คือจะเป็นแมวมัสกินนะครับผมซึ่งเราก็นำเข้ามาจากต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนรัสเซียอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยก็นำเข้าได้หมดเลยครับเออคือเอาตรงๆสรุปก็คือว่าพี่แกดไปศึกษามาเยอะมากๆว่าพี่ไปเนี่ยคือมีบริการหลักการขายที่ดีมากอันนี้ไม่ได้อวยนะคือพี่บอกงี้ก่อนเลยว่ากูไม่ได้เงินสักบาทจากพี่สไปซ์นะครับเวลาพี่จะทายอินหรือว่าแนะนำสินค้าอะไรเนี่ยพี่จะเป็นคนที่ต้องวิเคราะห์เป็นคนที่ตรวจแล้วเช็คก่อนว่าสินค้านั้นแบรนด์นั้นดีจริงๆหรือเปล่าถึงจะมาพูดนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับถ้าไม่ดีจริงเราไม่เอามาพูดโอเคป่ะคือมีการตรวจสอบข้อมูลมาดีแล้วเหมือนกันว่าพี่ไปนี่คือมีบริการหลักการที่ดีมากแล้วเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับที่ขายแมวนําเข้าส่งออกจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นแมวเขาเนี่ยจะมีคุณภาพที่ดีมากแล้วก็มีการแบบตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของแบบแมวว่าแมวแบบมาจากไหนที่ไปที่มาพ่อแม่แมวเป็นใครไม่ใช่แบบแมวง่อยๆแมววัดข้างทางไม่ใช่นะไม่ใช่นะคือดีมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากสำหรับคลิปนี้คือเป็นคลิปเซอร์ไพรส์ทีมงานด้วยทุกคนด้วยเป็นยังไงบ้างตอนช่วงที่โดนพี่ไล่ออกรู้สึกยังไงอธิบายให้คนดูก็เครียดอยู่ก็แบบโควิดด้วยแม่งไม่รู้จะไปหางานอะไรทำมันก็ต้องใช้เวลาอะไรนานอ่ะอธิบายให้คนดูนิดนึงว่าไอ้ที่เราทำยูทูบอ่ะคือมันไม่ใช่งานหลักของเราจริงๆเราพี่มีงานอะไรบ้างอธิบายให้คนดูว่ายูทูบมันไม่ได้เงินเยอะจริงๆเราก็มีงานอีเวนต์งานโฆษณาต่างๆที่เรารับอยู่แล้วครับแต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นโควิดมันก็เลยทำให้แบบรายได้ของอีเวนต์ลดลงส่วน YouTube นี่ก็แบบยอดวิวยอดซับอะไรมันก็ยังไม่ค่อยนั่นก็เลยแบบรายได้ก็ยังไม่เท่าไหร่เข้าใจไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเนี่ยแล้วคุยกับพ่อกับแม่ด้วยเหรอคุยกับที่บ้านด้วยเหรอคุยดีแบบพ่อก็เป็นห่วงเราไงเราแบบแล้วมึงไปหางานใหม่ป่ะเตรียมหางานเตรียมอยู่แต่ก็ไม่รู้จะไปทำเหี้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยโคตรหาเลยอ่ะโคตรหาเลยวิ่งหามากนะเว้ยแล้วแบ
แบบว่าพี่เสือเป็นคนทำงานดีมากนะครับทุกคนครับผมบอกเลยว่าคือทีมงานคนนี้แม่งที่สุดแล้วอะ number one มากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ในช่องแกดอีกทูนี่คือเกือบจะเป็นพี่เสือทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการดูแลตอบเพจตอบไลน์ตอบดิสคอร์ดนะครับน้องทำคลิปตัดต่อคือไอ้เหี้ยทุกอย่างอะทุกคนคือเยอะจริงๆถ่ายคลิปด้วยเวลาเดินทางมากรุงเทพก็จะมาด้วยนะครับเป็นคนเป็นตากล้องด้วยนะครับคือทุกอย่างจริงๆนะครับทุกคนนะอ่ะพาไปดูแมวเลยไหมแมวอยู่ไหนอะเดี๋ยวแมวจะอยู่ห้องกักตัวด้านบนนะเออพาไปเลยพร้อมยังเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยว้าวครับผมว้าวโอ้สวยมากสวยมากเพิ่งเคยเห็นสาบานนี่เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะนี่คือเดียวๆเลยไม่เคยขึ้นมาก่อนเพิ่งเหยียบมาถึงเมื่อสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็นั่งคุยกับพี่ไปแบบไม่นานเออป๊าดูดิดีพี่เจอตัวสวยๆอ่ะเออเขาเป็นห้องแบบน่ารักมากแล้วอย่าเพิ่งบอกว่าของเสือตรงไหนเพิ่งบอกอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนว่าแบบแต่ละตัวอะไรยังไงบ้างมาให้ดูความน่ารักของแมวพี่ไปนี่เป็นแมวมันกินนะครับผมแมวขาสั้นโอ้โหน่ารักมากขาสั้นนะครับอย่างพวกนี้ตัวเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณ200,000ครับเสือ200,000บาทไอ้เหี้ย200,000บาทไม่ใช่ของมึงไม่ใช่ตัวนี้ของมึงอยู่หน้าบ้านนู่นน่ะตัวละ100คือสีพิเศษนะครับเนี่ยคือมันจะมีความน่ารักความอ้วนสวยมากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตาสีฟ้ารูปแบบของตำแหน่งของตัวสีต่างๆที่อยู่ในตัวเขาจะมีความพิเศษอันนี้เป็นโอ้อันนี้คือขาวล้วนเลยว่ะเสือแต่ว่ากูอ่ะมีให้มึงแล้วนะกูเตรียมไว้ให้แล้วนะเออกูเลือกไว้ให้ละอ๋อนี่ไงหูน่ารักมากจริงขาวโพลเป็นหิมะเลยอ่ะดูดิทุกคนน่ารักมากน้องน้องสวัสดีครับน้องน่ารักมากแต่จะเป็นไหนบริติชสีช็อกโกแลตโอ้โหเวนี้ก็สวยนะเฮ้ยอันนี้มันออกมาได้ปะเฮ้ยนี่นำเข้าจากรัสเซียครับผมตัวนี้มีเจ้าของแล้วคืออย่างนี้ต้องบอกทุกคนเหมือนว่าที่พวกพี่จับไม่ได้เพราะว่าพี่ไปเขาบอกว่าคือแมวแต่ละตัวเนี่ยเรามีการทำความสะอาดคลีนมากๆแล้วช่วงนี้มีเรื่องโรคโควิดด้วยพี่ไปที่นี่เขาจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดของแมวมากๆตัวเขาเองเขาเล่าพี่เกดฟังอย่างนี้นะครับทุกคนนะเขาเล่าพี่เกดฟังว่าตัวเขาเองเขาจะเข้ามาที่นี่เขายังต้องฉีดต้องพ่นต้องล้างมือก่อนเหมือนพวกพี่เกดคือทุกคนที่เข้ามาที่นี่นะครับตอนเข้ามาครั้งแรกก็คือทุกคนฉีดล้างมือทำความสะอาดก่อนด้วยนะครับทุกคนก็คือเขาดูแลค่อนข้างดีมากผมเป็นสีช็อกโกแลตเลยว่ะใช่ครับน่ารักมากตาเป็นคินามอนเป็นคินามอนอย่างนี้สีอย่างนี้หายากไหมครับพี่ใบหายากครับแล้วฟอร์มส่วนนี้ก็หายากนี่จะไม่กี่แสนวะเนี่ยตัวนี้มีเจ้าของแล้วอ๋อมีคนซื้อแล้วใช่ครับอยู่ในระหว่างการกักตัวครับโอ้โหแมวของเราเวลามาถึงนะครับต้องมีการกักตัวก่อน7วันใช่ครับเพื่อดูอาการดูโรคต่างๆอะไรนี้เป็นแล็กดอมีติดมีทุกเลยว่ะมีทุกช่องเลยอ่ะครบหมดเลยไหนอ๋อนี่ไงโอ้โหเพิ่งเดินทางมาอันนี้ตัวใหญ่มากเฮ้ยอันนี้อุ้ยอันนี้น่ารักจริงอ่ะเหมือนกระต่ายเลยอ่ะเขาดูอันนี้ยังกังวลอยู่ครับเขาดูกลัวๆนะครับทุกคนอยากเห็นมากเลย200,000กว่าบาทครับทุกคนตัวนี้ฮะนี่นะครับทุกคนโอ้โหแกเฮ้ยสุดยอดอันนี้เป็นสายพันธุ์แล็กดอกอันนี้คือเป็นสายพันธุ์ตัวใหญ่อย่างเงี้ยเหรอคนน้องเขาก็มีความกังวลกังวลน้องน่าจะมาใจน้องกลัวโอ้แต่น่ารักมากแต่เราจะไม่เข้าใกล้นะครับทุกคนนะเราจะไม่เข้าใกล้หรอกนะครับตาเขาเป็นสีฟ้าเลยแล้วก็ขนตาฟ้าระดับ6เลยครับระดับ6เลยเอามันมีเลเวลเหรอเป็นมี1ถึง6ครับ6อันนี้คือเต็มสุดเลยเป็นสีฟ้าโอ้โหเพชรเลยอ่ะตาเออมันเป็นตาเพชรว่ะทุกคนดูคือแล็กดอเนี่ยเป็นถ้าเทียบกับประเทศจีนก็คือเป็นแมวราชินีของประเทศจีนครับโอ้คนจะเลี้ยงเยอะครับเป็นแมวผู้ดีนิสัยดีครับแต่ตัวใหญ่เออตัวใหญ่มากดูดิเทียบกับตัวพี่ไปนะครับสตาร์จะสวยมากหน้าสวยมากคือแมวตัวนี้น่ารักมากๆจริงๆครับตัวนี้200,000กว่าบาทนะครับน้องๆมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วมีคนซื้อแล้วด้วยถ้าน้องๆจะเอาตัวนี้ชอบตัวนี้จะมาซื้อไม่ทันแล้วนะแต่สามารถมาคุยในเพจได้ถ้าเกิดใครจะเอานะครับนี่คือรีวิวให้ฟรีเลยนะครับเนี่ยถือว่าแบบพี่ไบแบบน่ารักมากๆแล้วจบคลิปนี้เห็นบอกว่าจะไปทำบุญกับเราด้วยนะคือพี่ไบเนี่ยรู้เรื่องว่าพวกเรากำลังจะมาทำบุญช่วยเหลือน้องมอสนะครับก็คือน้องคนหนึ่งที่เล่นเกมฟรีไฟที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับ EP หน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับใครอยากเห็นพี่ไปใครอยากจะเห็นเราไปฉลอง 500,000 ติดตามเราจะเอารายได้ทั้งหมดใน YouTube ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่เล่นเกมฟรีไฟ1
คนหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับใครอยากจะเห็นคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมไม่งั้นเวลาอัพคลิปไปเนี่ยมันก็จะได้แจ้งเตือนกดดูนะครับทุกคนครับมาเอาล่ะครับผมมาดูฝั่งนี้กันต่อนี่เลยนี่เป็นแมวตัวเล็กน่าจะแมวตัวเล็กไซส์เล็กครับเป็นแมวมันกินก็จะอยู่กรงเล็กหน่อยมันกินตัวใหญ่ก็ต้องให้พื้นที่เขาโอ้โหนี่น่ารักมากอันนี้เป็นมันกินสามสีครับขาสั้นๆแง่น่ารักไหมน่ารักมากน่ารักมากข้างล่างมีปะไม่มีแล้วครับมีใช่ไหมก็ตรงนี้ก็คือมีมีสี่มีสามตัวตรงนี้มีสามตัวตรงนี้โอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักเห็นแล้วอยากเลี้ยงเลยเล่นกับพี่ไว้พี่สีส้มค่ะเดี๋ยวจะมาจัดใครอยากเห็นพี่กัดเลี้ยงแมวนะครับน้องใครอยากเห็นพี่กัดเลี้ยงแมวทำคลิปเกี่ยวกับแมวนะน้องๆบวกหนึ่งนะถ้าคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็บวกหนึ่งเยอะนะเดี๋ยวพี่กัดจะมาจัดตัวหนึ่งเอามาเลี้ยงให้น้องๆดูนะครับผมบอกเลยว่าพี่กัดเลี้ยงแมวเนี่ยฮาร์ดคอร์มากนะครับมีตายกันได้ใช่พี่กัดเลี้ยงดีมากพี่กัดเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์ดีแล้วก็เป็นคนที่แบบละเอียดรอบคอบเป็นคนที่พิถีพิถันในเรื่องของการดูแลนะครับฉะนั้นแล้วบอกเลยว่าแมวพี่กัดเนี่ยสุดติ่งแน่นอนนะครับน้องๆมาเดี๋ยวจะมาเฉลยดีกว่าว่าของพี่เสือเนี่ยตัวไหนโอ้ยเฮียแม่งแบบยังรู้สึกฟีลกับรอบก่อนอยู่นะที่แบบว่าโดนไล่ออกเนี่ยยังไม่คิดว่าสรุปกูโดนไล่ออกจริงวะไล่ออกจริงปะเนี่ยโอ้โหใครจะมาไล่มาบอกไอ้เสือไม่มีทางเลยครับผมโอ้โหไล่ไม่ได้คนนี้ไล่ไม่ได้ตัวตึงสุดคือแบบเนี่ยน่ารักมากนะครับแต่ละตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันพี่ไม่ได้ทำคอนเทนต์จริงใช่ไหมเนี่ยพี่ผมเฮ้ยให้จริงดิครับให้จริงไม่ได้โกหกตัวละเป็นแสนนะระดับพี่แคทครับผมจะดูแลแบบทีมงานจะดูแลน้องๆเนี่ยจะมาธรรมดาไม่ได้จะมาธรรมดาไม่ได้เฮ้ยเนี่ยบอกมาเลยว่าจริงไม่จริงอ่ะอันนี้คือไม่มีจัดฉากนะครับไม่มีจัดฉากวันนั้นโทรคุยพี่แกเรียบร้อยแล้วก็เลยคุยเรื่องแมวว่าจะเอาตัวไหนอะไรยังไงตกลงราคากันเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดครับผมคือให้พิเศษให้ราคาพิเศษด้วยให้ราคาพิเศษด้วยแก๊สเอ็กซ์ทูนี่มาถ่ายให้ก็เลยให้เราเฉลยที่ไปครับผมเป็นตัวไหนครับผมที่ชอบนะนี่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะไปอยู่กับพี่เสือนะครับน้องๆทุกคนอันนี้น้องชื่ออะไรครับแก้มวันเอ้ยน้องแก้มวันเอามาโอ้โหแก้มวันมาซีแก้มวันเฮ้ยแก้มที่กักตัวเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเคยไปอยู่กับพี่เสือไหมอยากไปอยู่กับพี่เสือไหมแอลสักนิดนึงอยากไปอยู่กับพี่เสือไหมครับดูดีปกติแล้วเวลาจะให้แมวอย่างนี้เขาก็มีชื่อเลยเหรอตั้งไว้แล้วสามารถตั้งเองได้ครับแต่ผมจะตั้งไว้ก่อนเพราะว่าต้องแจ้งชื่อทางโรงพยาบาลตรวจโรคติดต่อหรือตรวจโอเคอ่ะถ้ามึงก็ไปตั้งใหม่เอาถ้ามึงไม่ชอบแก้มอ้วนจะชอบแบบน้องถูกอ้วนน้องตู่เลยวะน่าอ้อยได้โอ้นี่นะครับผมวันนี้ก็พี่เสือนะครับได้น้องแมวนะครับกลับไปอยู่บ้าน1ตัวอาจจะไปวิ่งเล่นที่สตูดิโอก็ได้ครูก็ได้นะแต่มึงต้องดูแลด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบตายแล้วหมาเยอะเท่านั้นตายดูแลดีอยู่น่ารักครับทุกคนเอาละครับทุกคนครับผมและนี่ก็คือคลิปนะฮะเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นการแกล้งทีมงานแคทเอ็กทูไปด้วยในตัวเลยนะครับทุกคนครับผมสำหรับยังแบบโดนไล่ออกนี่คือยังแบบพูดอยู่เลยนะโอ้โหโรสรักอะไรจะไม่ได้ออกได้ยังไงโอ้โหทีมงานตัวตึงครับผมอ่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอยากจะเห็นพวกเรานะครับผมทำคลิปสนุกแบบนี้อีกนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรใครอยากจะดูอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สำคัญนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปที่กำลังจะลงในคลิปต่อไปนะครับน้องทุกคนครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job and... เราจะมาจ่ายเงินค่าแมวนะครับผมค่าเสียหายเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ 50,000 บาทครับเฮ้ยจริงๆอ่ะบอกทุกคนนิดนึงว่าแมวตัวนี้จริงๆไม่ใช่ 50,000 บาทเท่าไหร่ครับใช่ครับจริงๆก็ขายอยู่ประมาณ 8-9,000 ก็คือว่าอันนี้คือเป็นราคาพิเศษให้พี่แก๊สนะครับน้องโนนะแต่ว่าใครอยากจะชมแมวนะใครอยากจะติดต่อนะครับผมก็เดี๋ยวมาที่เพจนี้เลยนะครับกับ Dream Cattery ก็จะเจอพี่ไพเนี่ยเลยเป็นคนคอยให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วก็พูดคุยกับน้องๆที่ถักมาด้วยนะครับผมใครอยากจะมาติดต่อก็ที่นี่เลยนะ50,000นะครับทุกคนนะ 50,000 บาทจ่ายเลยเตรียมมาเรียบร้อยเฮ้ยพี่เสือทำงานฟรี3เดือนนะมึงอ่ะ
เชโดว์กินเกียบแล้วกูเฮ้ยซื้อให้อันนี้ใช่จริงๆคือตั้งใจแล้วคือตั้งใจแล้วว่าจะซื้อให้เสือเพราะว่านี่คือของขวัญวันเกิดในความตั้งใจเว้ยของทีมงานตลอดเวลาที่ผ่านมาประมาณปีกว่าๆคือเสือเต็มที่กับการทำงานมากจริงๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับทีมงาน Cat X2 นะครับน้องๆฮะใครรักพี่เสือใครชอบพี่เสือใครชอบทีมงานด้วยกันนะผมอย่าลืมกดไลค์กดใจด้วยนะครับทุกคนฮะอ่ะใจงั้นเฮ้ย 50,000 บาทปิวไปกับตาโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเปิดตัวแล้วกับกิจกรรม Two Bird One Stone ลุ้นรับไอเทมและของรางวัลมากมายจัดหนักจัดเต็มกับรางวัลดราก้อนฮันเตอร์ฟรีเมลแฟชั่นใหม่ตัวละครผู้หญิงกับตัวละครแฟชั่นใหม่ตัวละครผู้หญิงในทีมนักล่าปีศาจมาพร้อมทรงผมสีขาวและชุดสีแดงสุดเท่กิจกรรมตั้งแต่วันที่16ธันวาถึง22ธันวาคมนี้ที่ Free Fire และ Free Fire Max ร่วมสนุกกับ Garena Free Fire Thailand ชิคแนลโยสนับบับปุ้มพิมปับปับปุดับปับปุดปรับปับน้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจแกทเอ็กซ์ทูแล้วเจอกันนะครับ